ครับเขาบอกว่าความสุขของสาวๆยุคนี้เนี่ยคือการได้ไปในสถานที่สวยๆไปกินกาแฟไปนั่งคาเฟ่กินอาหารก็ต้องถ่ายรูปลง IG มียอดไลค์ยังไงก็มีความสุขแล้วค่ะผู้หญิงนะคะมีคนไหนบ้างคะที่ไม่ชอบการมาร้านคาเฟ่เช็คอินคือหลายๆคนอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีคนหนึ่งครับเขาเป็นนักแสดงสาวคนหนึ่งที่ภาพตอนแรกเนี่ยมาจากการเป็นสาวเซ็กซี่แต่ตอนนี้เขาไม่สนโลกแล้วเชิญโลกอะไรก็ไม่สนเขาหันหน้ามามุ่งสายธรรมะแล้วใครอะอยากรู้เปล่าอยากรู้แต่ว่าก่อนไปเนี่ยครับคุณทักทายคุณชอดครับผมสวัสดีครับผมปานรถทองเรศุนครับสวัสดีค่ะใบเตยธาราทิพย์ค่ะและนี่คือรายการเมืองไทยมีสาระควอลิตี้ไลฟ์สไตล์ไอเดียแห่งความสุขที่พร้อมจะปลุกชีวิตคุณให้เบิกบานนะครับผมพบกันได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้เวลา 9:30 น. ถึง 10:00 น. ที่นี่ที่เดียว PPTV HD ช่อง 36 ครับเอาล่ะค่ะงั้นเราไปได้แล้วแต่ว่าเธอจะขออนุญาตพี่บอไปไหนอ่ะกลัวอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าแปลกๆมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตั้งอะไรตรงนี้ครับเนี่ยนะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะมานั่งอ่านหนังสือเบาๆเบาๆสบายใจใช่ๆไม่สวยหรอคะไม่สวยหรอคะคุณน้องคิดว่าลงคุณน้องจะตกแต่งยังไงดีคะเราต้องคิดถึงตอนนั้นเลยใช่ไหมวันนี้นะครับผมพี่โบวี่เอ็นธมาค่ะซึ่งหลายๆคนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเป็นนักแสดงเป็นสาวเซ็กซี่อะไรมาก่อนเดี๋ยวนี้หันมาเป็นสายธรรมะได้ยังไงพี่ก็เริ่มปฏิบัติธรรมประมาณสักเกือบ4ปีที่แล้วค่ะแล้วก็พอปฏิบัติเสร็จปุ๊บมันเห็นการเปลี่ยนแปลงในใจของตัวเองอย่างชัดเจนมากไปเข้า7วันออกมารู้สึกว่าแบบชีวิตเราไม่มันไม่มีความสุขอ่ะคือถึงแม้ว่าเราจะมีชื่อเสียงถูกไหมเรามีเงินทองไม่ได้รวยมากแต่เราก็ไม่เราไม่ลำบากนึกออกไหมแต่ทำไมจิตมันไม่เคยสงบได้เลยอ่ะคือทุกๆวันอ่ะที่ออกไปเจออะไรต่างๆนานาเราก็รู้สึกว่าเราอยากอย่างนั้นเราอยากอย่างนี้เราเห็นคนอื่นที่เขาก้าวหน้าเฮ้ยทำไมเราไม่ไปถึงตรงนั้นบ้างทั้งที่จริงจุดที่เรายืนอยู่อ่ะมันก็ดีมากแล้วนึกออกปะมันไม่เจอความสงบทางใจไงแล้วพอไปปฏิบัติธรรมอ่ะมันได้สัมผัสถึงความสงบระงับจากกิเลสการที่จิตไม่ดิ้นทยานอยากตอนที่อยู่ในคอร์สแล้วมันก็เลยรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองความสุขที่แท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นอ่ะก่อนที่เราจะมารู้จักธรรมะเราเริ่มต้นจากใครมีใครแนะนำหรือว่าเราเจอปัญหาอะไรถึงต้องหันมาศึกษาอันนี้ไหมครับเมื่อสักพี่ช่วงพี่เข้าวงการใหม่ๆพี่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกพอพี่กิ๊กมายุรินทร์พี่กิ๊กนี่เป็นคนชวนคนทั้งวงการปฏิบัติใช่ซึ่งตอนนั้นทำไม่ได้เลยปฏิบัติแล้วก็หนีเลยคือไป3วันหลังจากนั้นก็ไม่ไปอีกเลยรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ฉันนั่งสมาธิแค่5นาทีฉันก็หายใจไม่ออกแล้วฉันจะกรี๊ดเหมือนคนบ้าคลั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วพอมารอบนี้มันเหมือนประมาณว่าเราได้อาจจะแบบไปเจอที่ที่มันถูกจริตกับเราด้วยแล้วคือไปจริงๆอ่ะไปถึงมันก็ยังรู้สึกกรี๊ดและทรมานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันทำแล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในใจตัวเองอ่ะที่แบบได้เข้าได้เจอความสุขที่แท้จริงมันก็เลยแบบเฮ้ยมันมีกำลังใจนี่ออกมานานสุดพี่โบวี่ไปปฏิบัติธรรมกี่วันคะ7วันค่ะ7วันใช่ออกมานี่คือเปลี่ยนเลยค่ะช้าลงหรือว่าใจสงบมากขึ้นก็มันก็เหมือนอย่างที่พี่เล่าให้ฟังแต่ว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอย่างเช่นเนี้ยคือการไปปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันคือการได้ชำระกิเลสที่อยู่ในใจออกไปมันจะไม่เหมือนกับการนั่งสมาธิแบบคือมันมี2แบบมันจะมีนั่งสมาธิแบบสมถะแค่ให้ใจสงบสงบนิ่งๆรู้กำหนดรู้ตอนถ้ากำหนดรู้มันจะเป็นขึ้นวิปัสสนาซึ่งการทำวิปัสสนามันทำให้จิตได้ฝึกการปล่อยวางแล้วก็พอมันออกมาเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ากิเลสเราน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันจะชำระกิเลสเราออกมันไม่ใช่แค่กดกิเลสไว้อยู่ข้างในเราก็นิ่งๆกดมันไว้แต่คือเราได้ชำระกิเลสออกเช่นเคยพี่เป็นคนขี้โมโหและเป็นคนจิตใจอาฆาตแค้นมากคุณน้องคุณโบวี่เมื่อก่อนนี้เล่าก่อนโบวี่สมัยในสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างคืออย่างงี้ต้องบอกว่าจริตของจิตพี่เขาเรียกว่าโทสะจริตคือเป็นคนขี้โมโหง่ายคือถือเดินถือของอยู่ทำตกปุ๊บ
โมโหเว้ยเป็นนางร้ายแต่ไม่ได้พิงใครไงเพราะว่าคาแรคเตอร์เราหรือเปล่าแบบบางทีในละครไม่เกี่ยวเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่ได้พิงใครแต่มันแบบมีคนที่ถูกคือเราไม่ใช่ใครเลยคือมันก็จะแบบร้อนรุ่มอะความโมโหขึ้นมามันก็ร้อนรุ่มอะมันรู้สึกหงุดหงิดตัวเองที่หักอะไรนิดหน่อยอะไรใช่เป็นอย่างนั้นแล้วก็แบบเวลาโกรธใครแค้นฝังหุ่นคือแต่ว่าไม่ได้ไปล้างแค้นนะแต่ไม่ให้อภัยอ่ะแล้วคือแบบจะจำไม่เลยฝังหุ่นมากรู้จักปล่อยวางมากขึ้นใช่พอเห็นลงนี้เขาอยากจะลองดูไหมครับคือกลัวไหมเห็นอย่างเงี้ยกลัวไหมจริงๆคือเมื่อก่อนเนี้ยกลัวอยู่แล้วเห็นลงศพเห็นศพก็กลัวทุกวันนี้ถ้าต้องเห็นศพก็ยังแบบมีกลัวแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นมันก็จะทำให้เกิดมาเขาเรียกว่ามรณานุสติอ่ะคือการได้พิจารณาว่ะเหมือนเตือนได้ตัวเองอ่ะเฮ้ยพรุ่งนี้เราอาจจะนอนอยู่ในนี้ก็ได้ร้านนี้อยากมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาพี่ดีใจมากเลยขอบคุณที่ชวนพี่มาวันนี้พี่อยากมานอนในนี้แหละที่มรณานุสติคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเขาจะมีหลายส่วนซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่เหมือนให้เราได้เข้าไปลองนอนในโรงศพก่อนที่ชีวิตเราจะได้ลงไปนอนจริงๆในที่เราตายไปคือจริงๆเขาไม่ได้แบบว่าให้นอนแค่นอนคูลๆถ่ายรูปวัตถุประสงค์คือว่าเขาอยากให้เราลงไปนอนเนี่ยแล้วเราอ่ะต้องนอนนิ่งๆอยู่ 3-5 นาทีเลยนะปิดโรงอ่ะแล้วก็ดูลมหายใจไปแล้วเราก็พิจารณาว่าถ้าเนี่ยคือการตายจริงๆของเราอ่ะไอตลอดชีวิตที่เรามาใช้อยู่เนี่ยคิดว่าเราพร้อมแล้วไหมว่าเราจะไปเจออะไรหลังความตายสมมติถ้าคนที่ทำชั่วมาเยอะๆมันก็จะแบบเฮ้ยถ้าวันนี้คือเนี่ยวินาทีเนี่ยคือวันนี้วินาทีสุดท้ายอ่ะเราที่ผ่านมาทั้งชีวิตทำอะไรได้ทำความดีบ้างไหมอ่ะคือบางคนเนี่ยพี่ดูที่เขาเขียนคือเวลาขึ้นมาแล้วเขาจะไปเขียนโปสการ์ดถึงแบบโปสการ์ดว่ามันได้อะไรบ้างบางคนแบบสัญญากับแม่ว่าจะเลิกบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือแบบได้พิจารณาตัวเองเลยอ่ะทำอะไรมาแล้วบ้างต่อไปแบบพอออกจากโรงนี้ไปอาจจะได้สติกลับมาแล้วก็เป็นคนใหม่ขึ้นมาเอาล่ะวินลงเลยพี่จะเป็นคนไปก่อนคนแรกตอนแรกก็ไม่พี่ตาละมันเป็นความรู้สึกแบบแปลกๆจังเลยอ่ะไม่ใช่สิเป็นไงบ้างคะพี่โบมันต้องมันรอเองคุณน้องมันรู้จะพูดยังไงเสียวอ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณมันวิววิวเหมือนกันนะอ่ะมันมืดมากอะข้างในมันเหมือนเราไม่ได้เห็นอะไรแล้วก็แล้วได้พิจารณาอะไรไหมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วมันไม่สามารถเอาอะไรได้แล้วก็มันเป็นความรู้สึกแปลกมากเลยแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันได้คิดทบทวนตัวเองนี่ไงห้องเกิดคุณน้องนี่คือมดลูก ขณะที่อยู่ในครรภ์มานานนั้นทารกต้องประสบทุกข์อันเกิดจากสถานที่ที่อาศัยคือความคับแคบของมดลูกทำให้ทารกต้องนั่งในท่ายองยองเดี๋ยวเราไปโซนแก่กันต่อนะครับเกิดแล้วก็มีแก่โอ้ยโซนแก่เขาให้ใส่เสื้อเป็นเสื้อหลังค่อมเป็นถุงมือข้อศอกเท้าเข่าให้มันหนักเหรอแล้วก็สวมแว่นตาฝ้าว่าคือตาก็จะฟ้าฟางจะทำให้เธอมีความรู้สึกมั่นคงเพราะชีวิตคนเรามีขึ้นและมีลงมันคงจะดีหลังจากเมื่อกี้แก่ไปแล้วมีเกิดมีแก่อันนี้ก็เป็นห้องที่ให้ลองเตรียมตัวเป็นผู้ป่วยดูเจ็บละเบาหวานเลือกลงเลือกเลยทำมะเร็งดีคือห้องนี้เขาบอกว่าเตรียมใจหลายคนที่อาจจะไม่เคยป่วยอะไรเงี้ยก็จะได้มาเห็นว่าเวลาป่วยแล้วนอกจากเจ็บทางกายแล้วเวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรทำงานไม่ได้แล้วหรือว่าทุกอย่างมันจะถักถมเข้ามาถาโถมเข้ามานอกจากกายเราแล้วก็ยังมีค่านู่นค่านี่ต่างๆที่เป็นภาระในชีวิตเราเนี่ยมันคือจำลองความรู้สึกของคนป่วยเลยอะนอนป่วยอยู่ใช่ไหมแล้วก็มองไปค่าโทรศัพท์ค่าผ่อนบ้านค่าโรงเรียนลูกเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยนะค่าดูแลพ่อแม่โอ้โหค่ายาแม่แล้วความสุขในชีวิตพี่โบพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับคือต่างแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมความสุขเราเมื่อก่อนเป็นยังไงแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างโอ้คำถามนี้มัน
มันยากมากเลยคือพี่อ่ะมาห้องนี้ก็ดีคือพี่อ่ะปฏิบัติธรรมจนใจพี่มันเกิดปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาในทางธรรมมันจะไม่เหมือนกับปัญญาที่ผ่านการคิดโดยสมองมันพร่องมาจากใจว่าเกิดมาก็เป็นเช่นนี้ต้องร้องไห้ปานใจจะขาดทุกชาติไปแล้วมันก็เหมือนเข้าใจจากในจิตเลยว่าไม่ว่าจะเกิดมาดีแค่ไหนอ่ะให้สวยให้รวยให้ดังอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะก็เจอแต่การผัดพลาดผัดพลาดจากคนที่รักจากสิ่งที่รักคือไม่จากเป็นก็จากตายอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ากลัวการเกิดแล้วก็อยากไม่อยากกลับมาเกิดอีกคืออยากปฏิบัติธรรมไปจนถึงแบบบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยอ่ะคือเป้าหมายในชีวิตพี่มันก็เลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะคือพี่ก็ตั้งใจแบ่งครึ่งชีวิตนึงครึ่งชีวิตทางโลกก็ทำต่อไปแต่ครึ่งชีวิตทางธรรมก็คือพี่ก็ปฏิบัติธรรมจริงจังเพื่อที่จะแบบไปถึงมรรคผลนิพพานเพราะพี่รู้สึกแบบรู้สึกจริงๆ จากใจว่าการเกิดเป็นทุกข์เกิดมายังไงก็มีแต่ทุกข์เนี่ยไอ้อย่างท้องที่เราเดินผ่านมาทั้งหมดเนี่ย คือเขาก็จะบอกเราเรื่องนี้แหละว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วก็คือแบบเกิดซ้ำๆมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อที่ต้องกลับมาทุกข์อีกนี่ก็คือเป็นเหมือนมุมมองที่เราได้จากการเริ่มปฏิบัติธรรมอันนี้คือลึกละคือต้องเหมือนประมาณว่าคนที่ปฏิบัติจริงจังประมาณนึงที่จะวางเป้าหมายพอจะถึงมรรคผลนิพพานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายอื่นๆซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นใช่เมืองไทยสถานที่แล้วเนี่ยค่ะเมนูตรงหน้าเราเกิดเมนูเกิดนี่เจ็บเจ็บนี่เจ็บฉีดยาอยู่ตายโหนี่ฉีดได้จริงเนี่ยโอ้ยฉีดซอสออกมาเลยนี่เจ็บเป็นเข็มเกิดก็มีแบบเกิดจะเป็นความสดชื่นในเกิดมาเฟรชไข่ไข่รังไข่อ๋อรังเราเขาต้องไม่รู้ก็เหมือนในนั้นน่ะเออที่เราเข้าไปอ่ะรังไข่แล้วตายล่ะครับก็จะเป็นโทนดำๆเข้มๆนะเบาหวานขึ้นกินเบาหวานเป็นชุดเบาหวานตายก็ได้ตายไม่ใช่สิเมนูเขาอร่อยก่อนหน้านี้เราได้ไปเดินดูมาแล้วได้ไปลองเกิดแก่เจ็บตายไปดูโรงศพเป็นไงบ้างครับพี่รู้สึกพี่ขออนุโมทนาสาธุกับคนที่ทำคาเฟ่นี้ขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาพยายามจะเอาเรื่องธรรมะมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ในแบบที่คนรุ่นใหม่เปิดใจรับที่ชอบที่เด็ดที่สุดคือลงศพบางคนได้สติในชีวิตขึ้นมาจริงๆนะ คุณน้องก็รู้ว่าเราลงไปนอนนั้นมันน่ากลัวมากมันมืดมันอึดอัดมันหายใจไม่ออกแล้วถ้าเกิดแบบคนที่ลงไปนอนแล้วคิดว่าฉันนี่คือฉันตายแล้วอ่ะมันจะคิดเลยได้หลายอย่างมากเลยภาพทั้งชีวิตมันจะย้อนกลับเข้ามาในหัวเลยว่าเฮ้ยเราแบบตอนนี้เราห่วงอะไรอ่ะอะไรที่เรายังทำไม่เสร็จยังทำไม่ดีห่วงอยู่หรือว่าในชีวิตที่เราเคยทำมาแบบในทำไม่ดีอะไรมามันก็คือมันเป็นความรู้สึกผิดว่าทำไมอ่ะในตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่เราไม่ทำให้มันดีอ่ะมันก็หลายคนขึ้นมาก็คือแบบเขาก็เปลี่ยนเลยเหมือนเขาได้เกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นวิธีการสอนธรรมะในแบบที่คูลมากเลยค่ะอนุโมทนาคุณเจ้าของสมมุติถ้ามีคนบอกว่ามันยากมากเลยกับการที่จะเริ่มปฏิบัติเราเริ่มจากยังไงได้บ้างก่อนสมมติเจอความทุกข์มาแล้วแบบไม่ถ้าไปปฏิบัติอีกมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทำตัวยังไงหลายคนถามคำถามทีมากฟังพี่ดีๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าทำด้วยตัวเองมักจะไม่เห็นผลคนที่เปิด YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยทำด้วยตัวเองอ่ะทำแล้วไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าเวลาที่เราทำผิดไม่มีคนแก้ให้ถ้าอยากจะเริ่มจริงๆต้องไปสถานปฏิบัติธรรมหรือวัดที่มีการปฏิบัติที่จริงจังต้องเป็นวัดที่ปฏิบัติจริงจังด้วยนะต้องมีคนชี้นำปิดวาจาอะไรอย่างเงี้ยมีการสอบอารมณ์คำว่าสอบอารมณ์หมายถึงว่าเวลาเราปฏิบัติไปหนึ่งสมมติว่าเราปฏิบัติวันที่หนึ่งปุ๊บวันที่สองเราได้ไปคุยกับพระอาจารย์ว่าปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ระวังจิตอย่างนี้ถ้าผิดท่านแก้ให้เลยจริงๆเรื่องจิตไม่ใช่แค่นั่งหลับตาแล้วหายใจนะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วมันต้องมีผู้ที่รู้จริงผู้ปฏิบัติจริงๆที่รู้จริงมาคอยแก้ไขให้เราแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่พี่กล้าพูดเพราะพี่เป็นมาแล้วพี่ปฏิบัติเองอยู่2ปีไม่เห็นความก้าวหน้าอะไรเลยก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมพอได้ไปปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์เนี่ย7วันแค่นั้นแหละเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยให้มันมีหลักนะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเป็นไปยังไงอันนี้สำหรับว่าคนที่จะไปปฏิบัตินะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติแล้วมันไม่ได้แล้วมันมีทุกข์อยู่ตรงหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดการความทุกข์ยังไงบ้างให้พี่แนะนำเนี่ยก็คือว่าคือคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันยากพูดมันง่ายทำจริงอะทำไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่มีกำลังพี่โบเคยคิดแบบปฏิบัติไปแล้วจะบวชไหม
ในตอนนี้มันยังบวชไม่ได้มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่ามันมีหน้าที่ทางโลกทางธรรมอะไรอย่างนี้ไปอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วการบรรลุธรรมหรือว่าการจะไปแบบบรรลุแบบเป็นพระโสดาบันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำคือไม่จำเป็นต้องบวชก็บรรลุได้คือเป็นฆราวาสอย่างเราเนี่ยก็ทำได้แต่ว่าต้องจริงจังเช่นเนี่ยศีล5ต้องรักษาจริงๆนะไม่ใช่แบบรักษาวันนี้รักษาวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องละกันนะไปเจอเพื่อนสักหน่อยสักแก้วมันไม่ได้คือมันต้องแบบจริงจังคือจริงจังแล้วก็ภาวนาพี่นั่งสมาธิที่บ้านเนี่ยอาทิตย์ละ5ไม่ต่ำกว่า5วันวันละ1ชั่วโมงแล้วพี่ก็แบ่งเวลาไปเข้าคอร์ส 2-3 เดือนครั้ง7วันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องจริงจังทำได้ก็บรรลุทำได้เหมือนกันนี่คือตัวอย่างของคนที่ปฏิบัติจริงและผมรู้สึกว่าเราตรงนี้พอได้ฟังอะไรหลายอย่างส่วนตัวผมนะก็อยากเริ่มต้นอ่ะอยากแบบมาเลยพี่น้องมันเลยอยากที่จะแบบลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีชีวิตเราที่มันว้าวุ่นต่างๆปัญหาที่มันเข้ามาบางทีเราหาที่ทางออกไม่ได้เลยเข้าใจเลยผ่านมาละตรงนั้นอ่ะเข้าใจมากสุดท้ายแล้วครับพี่โบวี่อยากให้นิยามความสุขในแบบของพี่โบวี่ครับความสุขจริงๆที่พี่ได้เคยสัมผัสมาถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่สั้นๆมากในคอร์สปฏิบัติธรรมมันคือใจที่มันสงบระงับจากความทะเยอทะยานอยากบอกเลยว่าสงบเงียบค่ะตื่นกันเลยแล้วก็คือเราก็ได้เห็นใช่จริงจังมากเราได้เห็นเราได้เห็นความสุขความสุขที่ผมรู้สึกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วนะซึ่งทำได้ยากไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นทำหรือเปล่านะครับผมจากพี่โมวี่วันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับผมคือวันมาที่นี่ไงพี่ก็เลยจัดเต็มมากเขาเห็นว่าบรรยากาศมันได้พี่ก็เลยเอาไหนละจัดเต็มเลยแล้วกันครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โมวี่มากๆเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอกันต่อกับช่วงแฮปปี้สไมล์ครับค่ะเคล็ดลับความสุขที่ได้ในวันนี้นะคะก็คือเราต้องรู้จักการปล่อยวางการควบคุมความสุขความทุกข์เพราะว่าสุขและทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราถ้าเราไม่พอใจแล้วก็เกิดความอยากได้ไม่มีวันจบสิ้นมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะความสุขที่แท้จริงอ่ะก็จะเกิดขึ้นง่ายๆค่ะการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวมันเป็นสิ่งที่มันทำยากมันเริ่มต้นยากเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าหลังจากที่ได้สัมผัสแล้วอ่ะผมว่าเนี่ยเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงก็คือการเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสติรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับผมก็สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้กับชีวิตจริงด้วยครับแหมความสุขของสาวๆนอกจากการไปเช็คอินคอฟฟี่สวยๆครับผมแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์บำบัดที่ทำให้แบบสาวๆมีความสุขเดี๋ยวตอนนี้ปิดรายการนี่หรออยากไปช้อปปิ้งแล้วอ่ะโอ้โหเร็วมากอะล่ะค่ะวันนี้ได้ทั้งความสุขความสนุกแล้วก็ไอเดียที่เรียกว่าแบบการปฏิบัติธรรมนะถูกต้องจัดเต็มกันเลยกับพี่โมวี่นะครับผมเรียกได้ว่ามาเป็นแบบไอดอลเป็นไอดอลเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องลองปฏิบัติตามนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากลองเริ่มก็ผมว่าเป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณสถานที่นะครับผมดีๆแบบนี้นะครับมรณานุสติคาเฟ่นะครับอยู่แถว BTS RT สามารถแวะเวียนกันมาเยี่ยมกันได้ครับติดตามความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็ติดตามว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีแขกพิเศษคนไหนมาแชร์ไอเดียแห่งความสุขให้กับพวกเราค่ะถูกต้องครับผมในรายการเมืองไทยมีสาระทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นที่นี่ที่เดียว PPTV HD ช่อง36ครับเพราะความสุขคือทุกอย่างค่ะ Happiness mean everything เมืองไทย